เช้าวันพรุ่งนี้นี่ NBA เริ่มฤดูกาลกันแล้วนะครับแล้วก็จะมี2คู่ถ่ายทอดสดให้ได้ลุ้นกันเลย 6:30 นครับนิวยอร์กนิกส์จะไปเยือนบอสตันเซลติกนี่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์เก่าในแบบที่รักษา5ตัวยิงกันครบถ้วนขาดก็เพียงแค่ตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยยังไม่มีคริสตัสพอซิงกิสเซ็นเตอร์ตัวเก่งซึ่งเจ็บตั้งแต่รอบชิงแล้วก็พักฟื้นอยู่นะครับต้องใช้อย่างเซเวนทิวแมนอย่างทางลูคคอนเนตในการลงสลับในช่วงแรกกันไปก่อนส่วนนิกส์เนี่ยปีที่แล้วเป็นอันดับ2ฝั่งตะวันออกก็มีการเปลี่ยนไปเยอะเลย3แกนสำคัญดองเตอร์ดิวิเชนโซ่จูสแรนเดลไอเซฮาร์เทนสไตน์แล้วก็รวมทั้งอีกตัวหนึ่งที่เสริมเข้ามาโบยันบอกโดนอวิชหายไปหมดแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นมิคาบริดเจสคาร์ลอนโทนีทาวแล้วก็คาร์มารอนเพนซึ่งตรงส่วนนี้มันก็เลยทำให้ความต่อเนื่องของทีมนั้นอาจจะดูหลุดอยู่บ้างจอชฮาร์ทนะครับตัวกำลังหลักของทางนิกส์เองเขาก็ยอมรับนะว่าอีกไม่กี่วันจะเจอกับบอสตันเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนอุ่นเครื่องเสร็จเนี่ยคือตอนนี้ตัวจริงมันยังหาความลงตัวไม่ค่อยเจอแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าบทบาทเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบไหนจะเป็นตัวจริงไหมหรือจะต้องเป็นในฐานะมานั่งสำรองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างจากบอสตันซึ่งมีความต่อเนื่องได้ดีกว่าแล้วปีที่แล้วเนี่ยบอสตันชนะนิกส์4จาก5นัดเลยนะครับที่เจอกันในฤดูกาลปกติแม้ว่าพวกเขายังไม่มีพอซิงกิสก็ตามนะครับแต่นิกส์เนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนหมากชุดนี้ออกไปเนี่ยก็ต้องดูว่าคาร์ลโทนีทาวเขาจะซิงกับทางเจเรมบรันสันได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแม้มันจะมีทฤษฎีอย่างนึงที่ว่าแชมป์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแฮงโอเวอร์แล้วก็อาจจะเปิดฤดูกาลแบบดูไม่ค่อยที่จะจริงจังกันมากนะแต่อย่าลืมว่าเจสันเททัมกับเจเรมบราวน์เนี่ยมีช่วงปิดฤดูกาลที่มันอยากระบายอารมณ์เหมือนกันเททัมติดทีมชาติไปแบบตัวประกอบขณะที่เจเรมบราวน์ไม่ได้ติดทีมชาติเลยอย่างเงี้ยครับทั้งที่เขาเป็น MVP ของในรอบชิงก็คงอยากพิสูจน์ตัวเองอยู่พอสมควรแล้วจุดเด่นของทางเซลติกเนี่ยเกมป้องกันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ่อนๆถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนคู่ต่อมาครับ9โมงเช้ามินนิโซตาทิมเบอร์วูฟไปเยือนเอาไว้เลเกอร์ครับเลเกอร์นั้นไม่เคยชนะวันเปิดฤดูกาลมา7ปีติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนปิดฤดูกาลก็ไม่ค่อยทำอะไรไปเติมลูกชายเลบอนเข้ามาบรอนนี่เจมส์ไปดราฟต์เอาตัวมือปืนคือเดลตันคเนคเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนโค้ชใหม่เอาเจเจเรดดิกเข้ามาเพื่อจะเหมือนกับทำให้เกมบุกมันดูลงตัวมากขึ้นแต่สิ่งที่หลายๆคนมองก็คือว่าเลเกอร์ยังต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับว่าแข็งแกร่งอย่างที่คุณจะเป็นด้วยซ้ำไปแล้วก็ทีมก็คงต้องพยายามประคองตัวเลบอนเจมส์ไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับเดวิสนะครับเพื่อจะได้สู้ศึกระยะยาวแล้วก็เชื่อว่าเกมแรกของซีซั่นเนี่ยคงยังไม่ได้เห็นคู่ประวัติศาสตร์ลูกชายกับพ่อลงเล่นคู่กันยกเว้นว่าเกมมันขาดลอยขณะที่ทีมบูฟเองเนี่ยเสียคาร์ลโทนีทาวไปนะครับแลกมากับจูแรนโดลแล้วก็ดิวิเชนโซซึ่งมันก็จะทำให้ทีมนั้นมีตัวที่มันเพิ่มขึ้นในจากโรเทชันมาอีก1คนแล้วสำรองเนี่ยก็จะประสานกับนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอลเกอร์ได้อีกทดแทนจากการที่เสียคายแอนเดอร์สันไปแม้ว่าฝากของทางแรนเดลเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิงแม่นเหมือนคาร์ลอนโทนีทาวแต่เขาเองเป็นคนครีเอทช็อตได้แล้วก็เป็นคนที่บางทีก็ถือบอลทดเขาเรียกว่าลดแรงกดดันจากอันโทนีเอ็ดเวิร์ดได้เหมือนกันเกมมันน่าจะสูสีแน่นอนแล้วครับแต่ว่าทีมบูฟเองในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยยังไปเติมตัวมือปืนที่น่าจะเหนือกว่าเดลฟันคเน็กก็คือบล็อบดิงแฮมเข้ามาด้วยก็อาจจะมีบทบาทตั้งแต่แรกด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งตัวเลือกของทีมทิมเบอร์วูฟเนี่ยมันอาจจะไปเจาะใส่จุดอ่อนของทางเลเกอร์ซึ่งตัววิงเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในคู่นี้เนี่ยผมก็มองว่าทางเจ้าบ้านเลเกอร์อาจจะต้องประสบความพ่ายแพ้คาบ้านเป็น8ปีซ้อนก็เป็นไปได้นะครับ